ชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมขนส่งตอนนี้มีให้เลือกหลากหลายชนิดแล้วใครเป็นคนนำเข้าเชื้อเพลิงเหล่านี้มาให้เราคนไทยได้ใช้กันล่ะครับแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ภาคคมนาคมขนส่งคงต้องมีเรื่องใหญ่ๆของเศรษฐกิจไทยก็คือด้านอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆด้วยแน่นอนธุรกิจการนำเข้าก็มีหลากหลายผู้เล่นทั้งบริษัทพลังงานแห่งชาติทั้งผู้ค้าม.7ธุรกิจการขนส่งธุรกิจการค้าสากลธุรกิจการสำรวจและผลิตมีทั้งบริษัทไทยและต่างชาติธุรกิจการกลั่นที่ประเทศเรามีจำนวน6แห่งธุรกิจปลายน้ำเช่นธุรกิจปิโตรเคมีในการดำเนินงานที่แตกต่างกันจะเห็นได้ว่าธุรกิจด้านพลังงานในแต่ละส่วนจะมีการแข่งขันแบบเสรีและมีมาตรฐานโลกในการกำหนดชัดเจนแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลักดังนั้นใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่ากันด้วยนะครับ